โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Life A Channel อีกแล้วนะวันนี้ก็มาพบกับเกมโอมิจิอารีน่านะครับพร้อมกับรีวิวฮีโร่ตัวใหม่นะจริงๆก็ไม่ใหม่แล้วผ่านมาเกือบจะสัปดาห์แล้วไอ้สัปดาห์แล้วนะสำหรับฮากุโซสุนะฮะซึ่งผมได้ไปร้องผิดร้องถูกเล่นมาจนแบบพอจะบอกได้นะครับว่าพอจะรีวิวได้แล้วนะว่าจุดเด่นจุดด้อยของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะสำหรับฮากุโซสุนะครับก็จัดอยู่ในประเภทฮีโร่ประเภทนินจานะฮะหรือว่าจังเกิลนะครับก็เขาเนี่ยมีจุดเด่นนะฮะก็คือเป็นฮีโร่จังเกิลประเภทเวทนะครับสามารถที่จะเบิร์ดเดเมจได้ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับแล้วก็เข้าออกค่อนข้างไวนะครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียก็คือบางนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยค่อนข้างช้านะครับสกิลที่เอาไว้ล่าสังหารศัตรูเนี่ยจะค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะฮะนี่ก็คือจุดอ่อนของเขาเลยนะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าใช้สกิลไม่โดนเนี่ยก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะฮะเพราะงั้นการใช้สกิลต้องใช้ดีๆนะฮะดูจังหวะดีๆนะครับผมสำหรับฮากุโซสุอ่ะเราไปพูดเรื่องทำเพลงนะฮะเราไปดูกันที่สกิลกันดีกว่านะครับสกิลแรกของเขาเนี่ยก็คือการหายตัวนะฮะวิ่งเข้าไปในพุ่มหญ้าเนี่ยอยู่ในพุ่มหญ้าเป็นระยะเวลา2วินาทีก็จะหายตัวไปจากแมปเลยนะครับสามารถที่จะโดนความเสียหายได้จากสกิลเท่านั้นนะฮะการโจมตีปกติจะไม่โดนนะครับข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าโดนสกิลประเภทดูดหรือว่าสกิลที่วางกับพื้นนะครับพวกแวมพวกฮาคุโระหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นสกิลที่ไม่ล็อกเป้านะครับสามารถที่จะโดนเดเมจแล้วโดยเฉพาะสกิลที่ฮาคุโระหรือว่าซามูไรเอ็กซ์ดูดเรามาโจมตีเนี่ยจะทำให้เราเปิดเผยตัวด้วยนะอันนี้ต้องระวังนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเจอนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าเข้าไปในหญ้าเนี่ยก็จะวิ่งเร็วขึ้นทันทีนะครับ 10% แค่เฉียดๆนะครับโดนปลายหญ้าก็วิ่งเร็วแล้วนะฮะหรือว่าการใช้สกิลนะครับสกิลในร่างมนุษย์เนี่ยนะฮะสกิล2หรือว่าสกิล1แล้วติดสัญลักษณ์ไฟไหม้บนหัวศัตรูนะครับจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นทันทีโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในพุ่มหญ้าเลยนะฮะสำหรับอันนี้ก็คือจุดเด่นของเขานะฮะคุณผู้ชมเราไปดูกันที่สกิลที่1นะครับสกิลที่1ร่างมนุษย์นะฮะเพลิงอัคคีสกิลนี้ก็คือการชาร์จลูกบอลนะลูกบอลไฟเหมือนดราก้อนบอลเลยชาร์จไปนะฮะแล้วยิงใส่ศัตรูนะครับถ้าเกิดว่าชาร์จนานจะยิ่งไกลแล้วก็ยิ่งแรงนะฮะที่สำคัญก็คือในขณะที่ชาร์จสามารถเคลื่อนที่ได้แต่ว่าจะช้านิดนึงนะฮะสามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าในขณะที่ชาร์จอยู่ศัตรูไม่เห็นเรานะครับเราชาร์จจากในมุมอับหรือว่าในแมปมืดหรือว่าในพุ่มหญ้านะครับจะทำให้เราชาร์จเร็วขึ้นนะฮะคุณผู้ชมสำหรับสกิลนี้โอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นร่างจิ้งจอกนะฮะเปลี่ยนเป็นร่างจิ้งจอกนะสกิลนี้นะฮะจะเป็นการพุ่งไปโจมตีศัตรูนะฮะที่อยู่ในบริเวณ1ตัว1ครั้งนะฮะคือกระโดดพุ่งไปแล้วแล้วค่อยตบ1ครั้งนะครับมันจะออโต้ตบทันทีนี่ก็คือจุดเด่นก็คือสามารถพุ่งทะลุทุกที่ได้เลยนะฮะแต่ว่าต้องไม่หนามากนะครับถ้ากำแพงหนามากๆเนี่ยพุ่งไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็สามารถพุ่งแล้วก็ยึก1ทีนะครับมันจะถึงจะตบนะฮะมันจะกระโดดไปแล้วมันมีวงอยู่รอบๆวงนั้นสามารถที่จะหักเหการโจมตีได้หรือว่าถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยกระโดดหนีนะฮะในระหว่างที่เรากระโดดพุ่งไปนะฮะมันจะเลือกโจมตีตัวที่เลือดน้อยสุดนะฮะมันก็จะพุ่งตามไปทันทีนะคุณผู้ชมหนีไม่ได้นะครับต่อให้แฟดก็หนีก็มันก็พุ่งตามเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่หนีเนี่ยมันก็จะเป็นการตบเฉยๆข้อเสียก็คือมันตบอัตโนมัตินี่แหละคุณผู้ชมมันทำให้เวลาเรากระโดดไปแล้วเนี่ยเราจะกดสกิล2แบบคอมโบไม่ได้นะฮะมันจะยึกนิดนึงแล้วถึงจะกดสกิลอื่นได้นะฮะนี่คือข้อเสียของเขานะฮะสำหรับสกิลที่2ร่างมนุษย์นะฮะสกิลนี้นะฮะเมื่อทำการวางไว้ที่เป้าหมายที่เราเลือกนะครับจะทำการระเบิดไฟขึ้นมาทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายในวงแหวนนั้นแล้วก็ติดสโลด้วย 30% เป็นเวลา 1.5 วิที่สำคัญโดนเฉียดๆก็โดนนะครับโดนเฉียดๆก็โดนแล้วนอกจากนั้นสกิลเมื่ออัพสกิลนี้จะทำให้การใช้สกิลของฮากุโซสุในร่างมนุษย์เนี่ยทำให้ศัตรูนั้นติดสัญลักษณ์เงาเพลิงทำให้เวลาที่ศัตรูเนี่ยโดนสัญลักษณ์นี้นะฮะจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เปิดเผยตำแหน่งของศัตรูเห็นร่องรอยการเดินผ่านพื้นที่เป็นไฟๆนะฮะโดยเฉพาะพวกวินวอล์กนะครับโดนสกิลนี้เข้าไปนะครับเปิดตัวทันทีหนีไม่ได้เลยนะฮะเราก็จะมองเห็นเขาในทันทีนะถ้าเกิดว่าแปลงร่างเป็นจิ้งจอกนะฮะแปลงร่างเป็นจิ้งจอกเนี่ยก็จะเป็นการขย่ำนะครับศัตรูที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าศัตรูที่เราเลือกนะฮะจะเป็นการขย่ำ1ครั้งนะฮะสร้างความเสียหายเวทแล้วก็ทำให้ติดสโลด้วยนะฮะ 15% นอกจากนั้นจะทำให้ฮากุโซสุเนี่ยเปลี่ยนการโจมตีธรรมดานะให้มีการติดสแต็กสัญลักษณ์ขวดนะฮะสัญลักษณ์ขย่ำนั่นเองคือสัญลักษณ์เนี่ยถ้าเกิดว่าติด3
ติด1ครั้งก็จะลดเลือดไปเรื่อยๆนะฮะ3วินาทีนะฮะแล้วสามารถที่จะติดสแต็กได้สูงสุด3ครั้งทับซ้อนกันนะครับแล้วก็จุดเด่นของสกิลนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถทำความเสียหายให้กับป้อมได้ด้วยคือไปสแต็กใส่ป้อมได้ด้วยเหมือนกันนะครับป้อมเนี่ยเลือดลดเรื่อยๆนะฮะก็ช่วยให้เราโจมตีป้อมได้รวดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าร่างมนุษย์เนี่ยจะตีช้าและเบามากเหมือนเป็นเมจกากๆตัวนึงเลยนะฮะไม่มีสกิลเสริมในการโจมตีถ้าเป็นร่างจิ้งจอกเนี่ยจะตีป้อมไวหน่อยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ไปกันต่อที่สกิลที่3นะสกิลนี้นะฮะก็จะใช้สแต็กที่เราโจมตีนะฮะก็คือเวลาอัพปุ๊บมันจะมีการมีสแต็กสีเหลืองๆบนหลอดเลือดของเราสีน้ำตาลเนาะบนหลอดเลือดของเราคือการโจมตีทุกอย่างนะฮะที่สร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้เนี่ยจะทำให้เขาเก็บสะสมสแต็กนะครับชื่อว่าเพิร์ลลิมิตเมื่อกดใช้ปุ๊บจะทำการฮีลนะฮะในร่างมนุษย์เนี่ยจะเป็นการฮีลนะฮะเวลา2วินาทีก็คือมันค่อยๆฮีลนะฮะค่อยๆฮีลไปเรื่อยๆนะครับในเวลา2วินาทีไม่ใช่กดปุ๊บแล้วปิ๊งเลือดเด้งขึ้นมานะฮะไม่เหมือนตัวอื่นนะจะค่อยๆฮีลเพราะงั้นจะไม่เอาไว้ใช้ตอนไฟนะฮะจะเอาไว้ใช้ตอนถอยไฟหรือว่าตอนฟาร์มนะฮะหรือว่าก่อนไฟนะฮะเติมเลือดอะไรประมาณนี้เติมเลือดไวเหมือนกันนะเห็นมันขึ้นช้าๆอย่างนั้นมันเติมไวมากเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าสแต็กเนี่ยขึ้นรัวๆเลยนะแค่โจมตีปกติหรือว่าโจมตีใส่คีบโจมตีใส่อะไรก็ได้นะที่สร้างความเสียหายได้มันขึ้นหมดเลยแล้วก็เมื่อเปลี่ยนเป็นร่างจิ้งจอกนะครับสแต็กเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับเมื่อโจมตีในร่างจิ้งจอกเนี่ยโจมตีอะไรก็ตามนะใช้สกิลนะฮะก็จะสะสมสแต็กเหมือนกันพอเปลี่ยนเป็นร่างจิ้งจอกเนี่ยจะเป็นการเพิ่มชิลนะฮะสร้างชิลจะไม่เป็นการฮิลแต่จะเป็นสร้างชิลหลอดเลือดจะเป็นสีขาวๆนะครับอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยมีประโยชน์มากๆเวลาทั้งหนีเวลาทั้งเข้าไฟนะฮะจะทำให้เราเนี่ยถึกขึ้นนะครับแล้วก็ตายยากขึ้นแบบเวลาใกล้ตายจะโดนป้อมตีตายนะฮะกดสกิลนี้มาโอ้โหฝั่งศัตรูนี่เซ็งเลยนะฮะเป็นข้อดีอีกอย่างนึงของจังเกิลตัวนี้นะที่มีโล่นะฮะไปกันต่อที่อันตินะฮะอันติเมทนะฮะอันตินี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่เลเวล1เลยนะฮะก็คือทรานโฟร์เป็นจิ้งจอกนะครับเปลี่ยนร่างเป็นจิ้งจอกนะครับโดยการเลือกตำแหน่งแล้วก็พุ่งไปตรงนั้นนะครับก็จะกลายเป็นจิ้งจอกเลยนะฮะสร้างความเสียหายกับศัตรูได้ด้วยนะฮะแต่ว่าสกิลนี้จะไม่มีผลนะครับถ้าเราออกไอเทมลดคูลดาวน์จะไม่มีการลดคูลดาวน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับค่าพื้นฐานของเขาก็คือ8วินาทีแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเมื่อศัตรูเนี่ยติดสัญลักษณ์เพิงติดสัญลักษณ์เพิงแล้วเรากระโดดใช้สกิลนี้เข้าไปนะครับจะทำการให้สกิลเนี่ยคูลดาวน์ลดลงนะฮะจาก8วินะฮะลดไปถึง5วินาทีเลยทำให้คุณผู้ชมเนี่ยมีความคล่องตัวในการที่จะเปลี่ยนร่างกลับมาเป็นร่างจิ้งจอกกลับมาเป็นร่างมนุษย์ได้อีกและถ้าเกิดว่าเป็นร่างมนุษย์นะครับติดคูลดาวน์สกิลนี้นะฮะแค่ใช้สกิลนะครับของใส่สตูให้โดนนะฮะใส่คีฟก็ได้นะฮะคูลดาวน์มันจะเปลี่ยนมาเป็นลดลงทันที5วินาทีเหมือนกันนะครับก็คือแบบกระโดดกลับมาใช้สกิล2ครั้งก็ได้ใช้แปลงร่างเป็นจิ้งจอกได้อีกรอบเลยนะครับนี่คล่องตัวมากๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นร่างจิ้งจอกเนี่ยนะฮะเวลาแปลงร่างแล้วโดนเป้าหมายนะครับจะทำให้เป้าหมายเนี่ยโดนโจมตีแรงขึ้นนะฮะถ้ามันติดสกิล2นะคือผู้ชมฟังดีๆนะครับคือถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยติดสกิลไฟบนหัวนะแล้วเราพุ่งไปนะครับในร่างจิ้งจอกเนี่ยจะสร้างความเสียหายนะฮะให้กับศัตรูที่ติดร่างไฟติดไฟบนหัวเนี่ย10% นะครับแรงขึ้น 10% แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยตีเราเบาลงอีก 10% นะฮะนี่คือจุดเด่นเลยนะฮะก็คือคอมโบสกิล1สกิล2ในร่างมนุษย์ให้โดนแล้วแปลงร่างเป็นจิ้งจอกไปขย้ำเขาจะทำให้เราตีเขาแรงขึ้นแล้วเขาก็ตีเราเบาลงนะฮะอันนี้ก็คือคอมโบของเขานะฮะก็ไปดูกันที่ไอเทมดีกว่าไอเทมของเขานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยที่ผมเซตไว้นะฮะผู้ชมอาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่ยากรองเท้านี่เปลี่ยนได้ถ้าเจอ CC เยอะๆนะฮะก็เปลี่ยนเป็นรองเท้ากัน CC ส่วนองค์เมียวโดนะฮะจากการที่แก้ไปหลายรอบมากๆจริงๆผมมีคลิปตั้งแต่วันแรกที่ตัวมาแล้วแหละนะฮะเล่นได้ MVP ด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังคนยังเล่นไม่ค่อยเยอะมันก็เลยเขายังไม่เข้าใจในการแก้ทางเขาก็เลยแบบแพ้นะฮะแต่ตอนหลังๆมาทุกคนเข้าใจแล้วว่าฮีโร่เป็นยังไงเพราะงั้นองค์เมโดผมก็เลยต้องแก้นะครับให้เป็นอย่างนี้นะฮะให้มันเล่นได้ดีที่สุดในการเล่นจับอันดับนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นการเพิ่ม AP ลดคูลดาวน์สเปลนะครับลดคูลดาวน์นะฮะอันนี้สร้างความเสียหายกับศัตรูที่เลือดเยอะกว่าเรานะฮะแล้วก็วิ่งเร็วนะครับตามมาด้วยเสือตะปบนะฮะก็อันนี้นะฮะแต่คุณผู้ชมอาจเปลี่ยนได้นะฮะถ้าเกิดว่าศัตรูมีแต่เลือดน้อยๆฝั่งตรงข้ามไม่มีแทงค์อะไรเงี้ย
AD เยอะๆ ADC เยอะๆอะไรอย่างนี้นะฮะก็ใช้อันนี้ได้ส่วนอันนี้ก็จะเอาเป็นพุ่มหรือว่าเอาเป็นวิชาตัวเบาก็ได้นะฮะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่อันนี้ผมเอามาเพื่อที่จะไปฟาร์มให้รวดเร็วเพื่อที่จะไปแก๊งกับเพื่อนให้เร็วที่สุดนะฮะก็จะเป็นเซตนี้นะฮะจะทำให้เราแก๊งได้ไวขึ้นนะเพราะว่าไอ้สกิลซัดดิวนะฮะของเราที่เอามาใช้กับคีฟเนี่ยมันจะคูลดาวน์ไวขึ้นนะทำให้เราแก๊งได้ไวขึ้นนะครับโอเคในส่วนของสกิลนะครับไอ้สกินตอนนี้มีแค่เฉิดฉายนะครับชื่อสัจจะเนี่ยนะฮะแล้วก็ร่างอีโวนะฮะคือติงนิดนึงนะร่างอีโวอ่ะเท่แล้วเสียอย่างเดียวตอนเป็นหมาจิ้งจอกมันไม่เปลี่ยนนะฮะเนี่ยมันเป็นเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะน่าเสียดายมากอยากให้จิ้งจอกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะแต่ต้องรอดูถ้าเกิดว่าเขามีสกินแบบเทพๆมาแล้วเนี่ยร่างจิ้งจอกจะเปลี่ยนไปเท่แค่ไหนผมว่ามันยังมีลูกเล่นไว้ขายได้อีกเยอะเลยนะฮะสำหรับฮาคุโซสุตอนนี้ก็จบกันไปแล้วสำหรับรีวิวเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่านะฮะบอกได้เลยว่าผมไปเล่นในโหมดจัดอันดับในระดับมาสเตอร์มาเลยนะจะโหดแค่ไหนเราลองไปดูกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่ผมลงคลิปช้าเพราะว่าตอนนี้เขาแก้บั๊กคาคุโซสุแล้วช่วงอาทิตย์แรกที่มาเนี่ยบั๊กกระจุยเลยนะฮะดับเบิ้ลเปลี่ยนร่างแล้วกระโดดอยู่ดีๆกระโดดกลับมาเปลี่ยนร่างเองนะฮะอันนี้มันแก้เขาแก้บั๊กไปแล้วนะฮะก็เลยได้ลงคลิปสักทีนะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะฮะเปิดมาเนี่ยเราก็จะต้องทำการฟาร์มก่อนนะคุณผู้ชมเทคนิคในการฟาร์มง่ายๆเลยนะฮะก็ใช้สกิล1อันติแล้วสกิล1ไปเรื่อยๆนะฮะชาร์จก่อนนี่แล้วก็อันติเห็นไหมแล้วก็สกิล1วนลูปไปอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะผมเลือกสเปลซับดิวมาเนี่ยแล้วก็เอาให้มันลดคูลดาวน์ไวๆเพราะว่าเปิดมาได้กดเลยนะฮะเพราะว่าจุดนี้มันไม่ค่อยมีใครเขาเวทกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่ากลัวว่าเขาจะเวทเราก็ดองไว้ก่อนเพื่อเอาไว้ลาสกิเลนก็ได้นะเพราะว่าถามว่าทำไมไม่ค่อยมีการเวทเพราะว่าตอนนี้ไอกิเลนมันถึกขึ้นมันไปเวทยากนะฮะด้วยการที่ไปตัวคนเดียวเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับมีการถามนะครับว่าบั๊กแก้หรือยังแก้แล้วนะฮะตอนนี้คุณผู้ชมโอเคกระโดดงับเข้าไปคือมันบางทีมันเวลาเราแปลงร่างเป็นจิ้งจอกนะแล้วกลับไปมนุษย์เนี่ยมันไม่มีคูลดาวน์แต่จริงๆมันต้องลด5วินาทีใช่ไหมล่ะแต่จากจิ้งจอกกลับไปเป็นมนุษย์เนี่ยจะแค่3วินะคุณผู้ชมนะฮะแค่3วิเท่านั้นนะแล้วกลับไปได้เลยนี่ชาร์จยิงเข้าไปเดี๋ยวเตรียมไปแก๊งล่างนะฮะต้องดูด้วยว่าเลือดเขาใกล้หรือเปล่าถ้ายังไม่ใกล้ก็ตามให้มันจบนะฮะแต่ผมว่าใกล้แล้วแหละไปเลยดีกว่านะฮะเลือดครึ่งหลอดอย่างนี้ได้อยู่คุณผู้ชมเอาละฮะจังหวะนี้เตรียมแล้วฮะอ้อมก่อนผมชาร์จแมปแล้วชาร์จยิงเข้าไปเต็มหน้าแหกเข้าไปจังหวะนี้กลับเป็นงัดข่วนเข้าไปนะฮะบิงหนีออกมาอีกตัวหนึ่งนะฮะเลือดก็ใกล้เคียงกันโผล่มาจังหวะนี้โดดเต็มหน้าเข้าไปงับอุ้ยฮิวนะฮะโอ้โหทั้งฮิวทั้งแฟดแสบจวดเลยนะฮะโอ้โหแล้วนี่เพิ่งจะบิงเข้าไปเอาแม่ถ้าบิงเข้ามาเอาตั้งแต่แรกก็น่าจะได้แล้วนะไม่เป็นไรเอาโดนกลางมาคิวนะฮะเมน ADC นะนะฮะทุกพี่เขาบอกเขาเป็นเมน ADC นะคุณผู้ชมไรดูกันต่อด้านบนน่าจะดังยังได้อยู่นะชาร์จแล้วยิงผมเป็นห่วงด้านล่างนี่แหละด้านบนไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะนอกจากว่าเขามันใกล้ตายจริงแล้วเขาขอความช่วยเหลือเราก็จะไปนะต้องดูด้วยนะฮะว่าใครใกล้ใครไม่ใกล้นะเพราะจริงๆแล้วผมอยากให้โฟกัสไปที่ด้านล่างก่อนเพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้ามันเกิดมันก็ยังช่วยทีมได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าด้านบนยับแล้วเราไม่ไปช่วยก็แย่เหมือนกันก็ต้องดูดีๆนะแต่ถ้าไปช่วยมากแล้วเราไม่ทำอะไรเลยก็แพ้เกิดนี่นะฮะมานาไม่ค่อยมีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเวลาเราอยู่ในหญ้าเนี่ยมันจะได้มานาเพิ่มแล้วก็ในส่วนของกิเลนนะฮะหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าช่วง5นาทีแรกเนี่ยมันไม่เพิ่มมานาให้นะครับการที่จะเพิ่มมานาก็ต่อเมื่อเราไปตีคีฟนะครับหรือทำความเสียหายกับฮีโร่เพราะงั้นสกิล2ของฮาคุโซสุนะครับที่ทำให้ติดสแต็กขวดเนี่ยการโจมตีธรรมดาติดสแต็กขวดเนี่ยมันเป็นผลดีในการฟาร์มนะครับทำให้เราได้ในส่วนของมานาเร่งขึ้นไวนะฮะด้านล่าง
โอ้โหเลือดอย่างนี้ของงับหน่อยแล้วกันนะฮะเอ้าแครี่แครี่แครี่ผมของงับเรื่อยๆโอ้โหโดนไม่ได้โอ้ไม่ได้คิว คือแบบเกอร์เลยอะแปลงร่างเกอร์เลยอะเมื่อกี้กะว่านะฮะกระโดดไปงับสักหน่อยแครี่นี่มันก็ไม่ได้เราไม่ได้คิวกระสุนไม่ทันนะไปอับไปอับไปเนี่ยนี่ขนาดเอาเล่งคูดามาขนาดนี้นะฮะแต่คูดาเขาน้อยจริงคุณผู้ชมน้อยกว่านี้ก็พี่ไผ่แล้วนะยัดหน้าเข้าไปนะฮะเสียงเดียวเนาะมันไม่มีซีซีเนาะมีแต่มันก็มีซีซีแหละมีสโลนะฮะยัดเข้าไปแต่ความแรงเนี่ยผมว่าอิตันโมเมนต์ยังแรงกว่านะแต่ตัวนี้มันผิวกว่าอิตันโมเมนต์นี้ถ้าสกิลหมดคือชีวิตจบเลยนะฮะตัวนี้ยังมีแบบสลับสกิลได้แต่ถ้ามานานหมดก็มันไลท์เหมือนกันนะเอาละขอเต็มๆหน้าขอไปงับหน่อยงับหน่อยของงับหน่อยงับหน่อยงับแล้วกระโดดกลับเข้ามาอืมยังไม่ตายเอายังไม่ตายแต่ไม่กลับอย่างนี้พี่ของับสักหน่อยนะฮะโอ้โหโอนุคิริลอยมาเป็นแบบลิเกเลยเหาะมานี่แบบนี่ขนาดกดสกิลหนี2ชั้นแล้วนะแต่ว่าอย่างว่านะฮะอันติโอนิคิริมันหนีไม่ได้นะฮะแปดไปมันก็ยังตามอยู่นะฮะมันล็อกเป้านะฮะคล้ายๆของฮาคุโซสุสกิล1เหมือนกันนะนี่ไงคอขาดไปแล้วฮะโอนิคิริความห้าวไม่มีใครออกใครนะฮะไม่เข้าใครออกใครด้านบนยังไงฮะด้านล่างยังไฟอยู่ขอไปดูหน่อยสิมันจะวิ่งกลับไหมกลับมากลางไหมเราดักตรงนี้ดีกว่ารอเด็กสาวฮะมาไหมเอ้าฮากุโรมากลางหวานกรุบหวานกรุบหวานกรุบงับงับนะฮะนี่ฮะพุ่งไปแล้วสกิล2ก่อนนะไม่ขอสโลไปอีกแล้วก็พุ่งงับอีกทีนะฮะปิดฉากความห้าของฮากุโรเลยฮะยืนแยกกับซัพพอร์ตมันก็หวานเราสิฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอแครี่เนี่ยมันเก็บไวมากเลยนะฮะแยกจากฝูงอย่างนี้ก็โดนเลยนะฮะกระโดดเข้าไปขวนไปของเราด้านบนนะเดี๋ยวผมไปดูสักหน่อยดีกว่าโอ้ไป700นะฮะดูเวลาชาร์จโดนเต็มๆนี่มันเป็นอะไรที่สะใจมากนะผู้ชมหลังแอนนะเมื่อกี้ทางคุณโรโดนไปทีนี้หลังแอนเลยนะฮะนี่ด้านบนมีการไฟกันอยู่ไปดีกว่าโอ้ไฟขนาดนี้นะฮะยังไงฮะลูกพี่ไม่กลับบ้านด้วยผมไม่โดนโอ้โหสโลไม่โดนนะโอ้โหพี่แกใช้ทุกอย่างนะที่มีอยู่นะรอดไปแล้วนั้นเราขอป้อมแล้วกันขออนุญาตเข้าไปขวนป้อมหน่อยนะช้าเหลือเกินดูนะฮะนี่ถ้าเป็นพี่ไผ่นี่คือเอาได้แล้วนะตีเชื่องช้ามากนะฮะด้วยความเอาเฮ้ยเนี่ยบั๊กคุณผู้ชมเห็นปะคือชาร์จโดนเต็มๆอยู่ดีๆลูกไฟหายใช่นี่ยังแก้ไม่หมดนะเนี่ยเนี่ยมันยังมีบั๊กอยู่นะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดไฟจริงๆผมเคยหลายครั้งเหมือนกันนะที่แบบชาร์จยิงอัดเต็มหน้านะฮะตอนอยู่ในป่าแล้วลูกไฟหายอยู่ดีๆก็หายไปเลยนะฮะเนี่ยนะฮะยังแก้ไม่หมดนะฮะโอ้โหจะเอาเหรอเอาเหรอครับเอาผมไม่เอาฮะผมหนีดีกว่าจะหนีหลบอีกนะฮะไปแล้วกลับไปไปกระสุนเราเนี่ยมันช้าจริงๆเอานี่ก็ได้เติมเลือดกับดารุมะแล้วกันนะฮะนี่ยังน้อยอยู่ยังฮิวน้อยอยู่เลเวลหนึ่งอยู่สแต็กกันต่อไปมานาก็หมดอีกแล้วนะฮะเพราะงั้นต้องใช้ร่างจิ้งจอกก็เป็นประโยชน์นะครับนี่ป่วนตําการมีการบวกนะฮะแต่ผมมานาเนี่ยหมดนี่ไงคุณผู้ชมนี่มันคอมโบต่อแทบไม่หมดเลยเนี่ยเข้าไปนี่อาจจะไม่ได้คิวเลยเฮ้ยอย่างนี้ผมไม่อยากโดดผมไม่อยากโดดคุณผู้ชมผมกลัวมันจะมีอันติแต่มันไม่มีกะว่าจะชาร์จเอานะฮะไปมาหน้าดีกว่าถ้าโดดเมื่อกี้ก็ได้คิวเลยเนี่ยไม่น่าเลย
ไปนั่งงกเลยเรื่อยๆฮะซัพพอร์ตเล่นดีนะฮะอ่านเกมออกว่าเออตรงกลางมีตัวจะโดนคิวก็วิ่งมาสตันให้นะฮะอื้อตายไปซะโอนิคิรินะฮะผมมันใจมากนี่มันเป็นตัวที่ชอบมากนะฮะแต่ตอนเนี้ยผมชอบอากุโซสุมากกว่าด้วยความที่มันเท่ดีแปลงร่างได้นี่โดนเต็มหน้าไปหนึ่งของงับหน่อยแล้วกันยังไม่หมดงับอีกยังงับเข้าไปจังหวะนี้ไม่รู้ใครได้ไม่รู้เหมือนกันอ้าวโอ้โหเกินไปแล้วฮะอย่างมันเกินไปแล้วแอดซิดก็ได้เอาปลาหมึกก่อนโอ้โหไม่ได้เอาตั้งนานนะฮะบวกกันยับแล้วเกินด้านล่างเนี่ยถ้าไม่ตายนี่ก็คือผมก็ไม่ได้สักทีนะสำหรับปลาหมึกนะฮะอัดหน้าเข้าให้นะฮะปลาหมึกควรต่อเนี่ยแทงได้เลยนะฮะเลือดแทบไม่ลดเลยนะฮะเด้งครับช่วงนี้มันเป็นเหมือนอะไรที่ฮิตมากเลยนะจังเกิลที่หลังๆมาเนี่ย3ตัวเนี่ยมีสกิลตีและฮิลได้หมดเลยนะฮะอย่างอิตันโมเมนต์ก็สกิล1ตีแล้วฮิลนะฮะโอนิคิริก็สกิล1นะฮะฟันและฮิลส่วนตัวนี้กดฮิลเลยนะฮะโดยที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีเดเมจเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ากดแล้วเบ่งพลังแล้วมีเดเมจให้หน่อยนะแบบกดแล้วตุ้งรอบตัวเนี่ยมันจะเท่มากเลยนะคุณผู้ชมว่าไหมเสริมเดเมจให้มาอีกสักนิดนึงก็ยังดีนะคุณผู้ชมอ้าวมาอย่างนี้ก็ยัดอ้าวโอ้โหโดนใบ้นี่ไงเราดีนะกดเกาะไว้ก่อนเติมเลือดกันดีกว่าชาร์จไปโบ๊ะไปจังหวะนี้เก่งจริงๆทีมเดียวผมกันต่อยิวก่อนยิวก่อนขอเต็มเต็มสักตอกหนึ่งเนี่ย900แล้วฮะเฮ้ยมันเป็นการใช้อันติที่ฟุ่มเฟือยที่สุดแล้วนะฮะสำหรับตัวนี้ไปเรื่อยนี่ไงกว่าจะตายคิดเอาตรงกลางยังไงมีการไล่มานะฮะขอชาร์จสักหน่อยสิโบไปโอนิคิริโดนผมขอโอนิคิริผมขอโอนิคิริเอ้าสวยแล้วผมโอ้โหคอขาดเลยไม่น่าเลยนะฮะตรงนี้ไปเอาเมจดีกว่าโอนิคิริก็เก็บมุดไว้เก็บอันติไว้นะฮะคือเขาโดนผมดอกเดียวแล้วเขาวิ่งหนีเลยไงผมก็นึกว่าเขาใช้สกิลไปแล้วเอาไม่ดีแล้วฮะจังหวะนี้จะตายกันหมดแก๊งหรือเปล่ามานะฮะน้องสาวผีดิบขอกระโดดย่ำหน่อยย่ำคอขาดนะฮะเป็นดีอยู่นะฮะสำหรับน้องสาวผีดิบแล้วก็ในส่วนของตรงกลางเนี่ยมิดเลนผมได้3ไอเทมอยู่เลยเฉือนไปไม่โดนนะจังหวะนี้โอนิคิรินี่เวล16แล้วนะฮะได้เทมเบทกำลังจะครบชิ้นที่4แล้วตั้ง 1,800 ได้ 8,000 แล้วเนี่ยผมยังเวล13อยู่เลยเวลคนไหนแล้วตายบ่อยเกินแล้วเนี่ยขอยิงหน่อยฮะปังไปนะฮะ 1,200 คุณผู้ชมจริงๆบัฟอันนี้ผมอยากให้ ADC มาเอานะคือค่อนข้างดีเลยตี4ครั้งแล้วติดสตันเลยนะฮะตัวไหนตีเร็วๆเนี่ยก็คือได้เปรียบเลยโดยเฉพาะไอชินนะฮะพอเขาได้บัฟนี้ไปเนี่ยโอ้โหพี่แกนี่มันเลยนะฮะคือมันฟิกไงว่าบัฟมันจะออกสีม่วงตลอดนะฮะเพราะงั้นชินเนี่ยสบายเลยมาเอาเอาปะล่ะต้องเล็งดีๆปักเข้าไปอีกดอกนึงกลับไหมไม่กลับนะฮะขออีกสักดอกนึงไม่กลับยังไงโดนซะโดนอ้าวจะหนีเอาคิดว่าจะหนีพ้นคิดว่าอีกตัวโอนิคิรินะฮะโอนิคิรินะฮะโอ้ผมไม่วิ่งกลับวิ่งหนีแว่นนะผมวิ่งมาทางนี้เอาล่อเอายังไงโอ้โหหนีก็เกือบตายนี่ถ้ามีอันตีนี่ผมจะตายอีกรอบหรือเปล่าโล่นี่หนามากเลยนะเมื่อกี้มายังเอาโอโรจิได้ไหมเนี่ยโอ้ยไม่ได้หรอกผมว่าลองดู
โอ้โหโอโบเสือมันรู้อ่ะรู้แกวเรานะฮะโอ้มาเรียเอาแต่เข้ามาอย่างนี้หืมโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเกือบตายนะฮะโอ้โหพี่แกนี่เปลี่ยนเป้าไวมากตอนนี้อาโอโบสือผมว่าร่างที่โหดที่สุดคือร่างแดงแล้วนะคือร่างพระยังไม่ค่อยมีใครใช้แล้วนะเพราะว่าร่างแดงมันก็ถึกแล้วมันก็ตีดูดเลือดเหมือนกันนะฮะร่างพระนี้มันแทบไม่มีเดเมจเลยไงแถมอันติก็คูลดาวนานด้วยนะฮะแต่ก็ยังมีคนใช้อยู่นะร่างพระนะฟาดไปเอ้ยหรือเมื่อกี้มันร่างพระผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันชาร์จก่อนแล้วกันยิงเข้าไปงับหน่อยปลาหมึกตัวที่2นะฮะน่าจะเอาได้อยู่มีคนไปกันให้อยู่นะโอเคได้เรียบร้อยไม่โอ้โหเลือดตึงแมวกันขนาดนี้มาเอ๋อะไรโดนแน่ครับผมของับหน่อยละกันกดบาเรียแล้วหนีออกมาโดนโอนิฮิริโดนติดพิษตายนะฮะวิ่งหนีไปก็เท่านั้นนะปล่อยตายแล้วผมหลังๆมาแล้วพิษเราแรงแล้วนะพิษมันขึ้นอยู่กับไอเทมของเรานะครับออกเวฟนะฮะยิ่งเวฟเยอะนะฮะพิษก็ยิ่งแรงคุณผู้ชมเรื่อยๆฮะแทงเลยนี่อยู่ด้วยตายกระโดดตอกปั๊บไปแทงเพื่อเราตายอยู่ชาร์จไปเต็มจังหวะนี้นะฮะทั้งชาร์จทั้งกดฮิลเลยกดฮิลโดยการกดสมัยนะชาร์จมีเอาฮาด้วยนะฮะโอ้แต่ตอนผมเล่นวันแรกนี้มันเกรียนมากเลยนะเป็นนักคิวได้เลยนะฮะหนีกันตามปะเอาตัวหลังนี่แหละตัวหลังมันงับแล้วสะใจมากเลยนะสำหรับฮาคุโร่เวลาโดนเนี่ยโดดออกมาถอยสโลเข้าไปแล้วชาร์จยิงอีกทีกระสุนหายอีกแล้วฮะเยี่ยมเลยฮะอยู่ดีกระสุนก็หายฮะแทนที่มันจะโดนเต็มหน้าเมื่อกี้กระสุนหายไปไหนลูกหายไปจากเกมเลยฮะไปโดนทั้งคีฟทั้งคนคือสังเกตยังไงถ้าเกิดว่ากระสุนมันโดนเนี่ยออร่าไอตัวสแต็กผมมันจะต้องเด้งขึ้นนะฮะต่อให้เดเมจไม่ขึ้นมันก็ต้องเด้งขึ้นนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหายไปเฉยนะฮะโอ้โหเต็งไม่เป็นไรแพทต่อไปก็คงจะอัพมาแก้อีกนะฮะบั๊กเยอะจริงตัวนี้บั๊กไม่ได้ผลดีเลยนะบั๊กแบบบั๊กเนิร์ฟอะนะคุณผู้ชมโอ้ยโหลุมหนีนี่ไงเรามีเหมือนมี3แฟลชนะฮะสายบวกนะบวกยับนะฮะมีการขอบคุณด้วยนะฮะอ่าเราเติมเลือดกันหน่อยปักเข้าไปคุณผู้ชมโอ้โหดูดิเลือดแทบเต็มนะโดยที่ไม่ต้องวาร์ปกลับบ้านนะครับเนี่ยฮะเวทเราแรงขึ้นนะฮะเพราะว่าเราได้บัฟกิเลนไฟนี่แหละภาษาจีนเสียงมันเท่ดีนะเสียงมันไม่เด็กเลยนะไปปักไปไม่โดนใครสักคนเนี่ยเข้าใจได้ถ้ามันไม่โดนใครแล้วมันโอเคแต่กระสุนหายแล้วมันหายไปเลยเนี่ยประมาณจังหวะนี้เอ้างับดิครับโอ้โหเดี๋ยวทำไมผมไปอยู่ข้างหลังโอ้ไฟแตกดิครับอยู่ข้างหลังเลยอ่ะแล้วทีมผมหายหมดเลยอ่ะท็อปกับแครี่วิ่งไปดักฝั่งอื่นนี่ไงแครี่อยู่คนเดียวนี่ไงแครี่ไม่เกาะซับพอร์ตอ่ะจำได้เลยเมื่อกี้มันเหลือแค่ผมกับซับพอร์ตนะแต่ซับพอร์ตเขายังหนีได้นะฮะแต่ผมนี่โดนเต็มๆเลยฮะหืมช้าเข้าไปจริงๆเมื่อกี้ถ้าแครี่ยืนยันไฟอยู่สักนิดหนึ่งก็น่าจะไหวอยู่นะหืมตาย4เลยฮะอยู่9ตาย4ผมไม่ได้ MVP แน่ๆเลยนะมีการบอกว่าเขาคิดว่าเขาจะไม่เห็นนะฮะโอ้โหนี่คิรินะฮะมันไวมากครับเอาโดนย่ำแต่มันมีมูดนะไง
มีสวนอู้สวนอันติมาเกือบตายเหมือนกันนั่นน่ะพี่แกกดอันติยัดเลยนะเมื่อกี้คือโอนิคิริอันติมันไวด้วยไงมันค่อนข้างดีเลยนะสำหรับฮีโร่ตัวเนี้ยผมแนะนำเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากไต่แรงไวๆนะครับโอนิคิริฮะอย่าเล่นฮะคุโซสุเลยฮะ เล่นได้อยู่เล่นได้อยู่บั๊กเยอะหน่อยนะฮะชาร์จแล้วยิงเข้าไปปังเข้าไปคือส่วนใหญ่เวลาเล่นฮาคุสุแล้วถ้าเกิดบนเอาตัวที่มันไม่ค่อยมีซีซีหรือแทงไม่ได้มาก็จะอันตรายมากนะเพราะตัวเราเนี่ยมันต้องเข้าจังหวะ2นะครับหรือเข้าจังหวะ1เฉพาะตัวที่มั่นใจว่าเราจะคิวได้อย่างรวดเร็วจริงๆถ้าเกิดว่าดึงเกมหน่อยนะเอามาซ้อนทันก็แย่เลยนะฮะตัวบางตาโอโบสุไอตัวบางๆเนี่ยเฮ้ยโอนิคิริมาจังหวะนี้มางับมาให้พี่งับงับสักหน่อยนะฮะเอาเอาเอามาอีกตัวมาอีกตัวมันก็ต้องกระโดดงับนะฮะจังหวะนี้ไม่แตกไปโอ้โหนึกว่าจะวิ่งไปทางนี้โอโรจิกำลังจะเกิดเดี๋ยวผมของับป้อมหน่อยอื้อครับนี่ปวดปวดนะฮะป้อมโดนโอ้โหวิละ104เลยคุณผู้ชมอย่างเกียนเนี่ยคุณผู้ชมดูดินี่ฮะวิละ104นะฮะในช่วงเลทเกมฮะยังหนีได้นะพี่แกยังหนีได้อยู่นะแต่ก็ไม่น่ารอดแล้วฮะเรียบร้อยจบไปเป็นที่เรียบร้อยฮะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมากๆเลยนะครับยังไงกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่จะรีบลงให้นะฮะขอบคุณผู้ชมมากๆที่ติดตามรับชมและฟังกันจนถึงทุกวันนี้นะฮะไปก่อนแล้วนะฮะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะฮะ Work from home Safe from home นะฮะ Stay home ไปกันแล้วนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ